กันค่ะวันนี้นะคะก็มาเล่นแผนวีซัมบี้ออสตาด่าน6 7 8 9 10ค่ะด่านนี้นะคะจะเจอบอสที่มันขโมยดวงอาทิตย์ใช่ปะแต่เราไม่มีดวงอาทิตย์นี่นาครั้งที่แล้วบอสครั้งที่แล้วก็แบบงงๆมากเลยตอนแรกคิดว่าเป็นตัวนี้กลายเป็นบอสถือโคมไฟทุกคนทีนี้บอสตัวนี้เนี่ยมันจะตรงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไปด่าน6กันก่อนเลยอ่ะรอบแรกยังไม่มีอะไรค่ะไปเรื่อยเอ้ยฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันอึดขึ้นปกติมันเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะทุกคนมันเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนก่อนด่วนๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องไปอัปเกรดแล้วแหละทุกคนอ่ะช่วยข้างบนละกันอ่ะส่งระเบิดไปนี่ระเบิดไป4ตัวอ่ะส่งข้าวโพดไป3ตัวโอเคเดี๋ยวจัดการตัวนี้ได้นะคะจะได้พลังพิเศษมาเอาไว้โจมตีในรอบหน้าข้าวโพดเอ้ยแตงโมมาช่วยเล่นนี้หน่อยเรียบร้อยอ่ะรอบหน้ามาเลยเล่นไหนโหดฉันจะใช้พลังเลยเล่นกลางโหดนะคะรอให้3ตัวนี้เข้ามาก่อนอ่ะพลังมะพร้าวฟิวโอ้โหเลือดเข้าหน่อยมากอ่ะพลังข้าวโพดป้าบป้าบป้าบพลังโบรเวอร์ฟิวพลังอะไรอีกอ่ะพลังเดี๋ยวไอ้นี่ฝั่งนู้นบอกขอใช้บ้างเพิ่มเกาะมันเพิ่มเกาะคงกระพันเหรอพลังแตงโมป้าบพลังมุมแมลงฟิวโอ้ยอ่ะโบรเวอร์ไปอีกทีหนึ่งโอเคอะไรได้อีกอ่ะหมดแล้วนี่หมดแม็กแล้วเรียบร้อยได้ชิ้นส่วนมาเพียบเลยโอเคอ่ะเรียบร้อยค่ะอ่ะต่อไปด่าน7จ้าปั๊บอ่ะฮิวรอบสุดท้ายค่ะอ่ะฮิวก่อนโอเคจากนั้นพลังอะไรดีอ่ะพลังข้าวโพดปั๊บต่อด้วยพลังแตงโมตุบโอเคต่อด้วยระเบิดตูมมะพร้าวต่อฟิวข้างหลังตายค่ะเรียบร้อยหมดแม็กค่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังมีนี่นี่บูมแมลงปั๊บไม่เข้าสกตีดเลยใจเย็นเฮ้ยแตงโมลงมาดิแตงโมลงมาดิระเบิดหน่อยระเบิดตัวเดียวเองฮิวโอเคได้อยู่แตกค่ะเห็ดแตกโอ้ยบอกว่าโอเคอ่ะขึ้นไปช่วงบนค่ะเก็บกล่องแป๊บหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหมีตายด้วยทุกคนไม่เป็นไรต่อไปด่าน8ไปต้นไม้หลังๆไม่มีอะไรมาให้ใหม่แล้วอะแสดงว่าเรามีครบหมดทุกอันแล้วหรอหรือเปล่ารอบนี้นะคะรอบแรกก็มากันเลย2ตัวข้าวโพดฟิวเฮ้ยข้าวโพดจะแตกว่ะไม่ได้นะโอ้ข้าวโพดแตกว่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเจ้าก็โหดเกินฮิวก่อนโอ้โหข้าวโพดแตกโอ้โหอย่าให้ตัวนี้ตายนะเนี่ยทานตะวันตายไม่ได้เด้อฮิวก่อนทุกคนโอเคโอ้โหเอาไงดีเนี่ยมะพร้าวปั๊บโอเคข้างหลังตาย
เดี๋ยวอูมแมลงปั๊บอูทุกคนแย่ละแย่ละเดี๋ยวโรเวอร์แถวบนตายไปหมดแล้วอะทุกคนดีนะยังใช้โรเวอร์ได้ครั้งหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหแล้วข้างบนมีไอ้ตัวนี้ด้วยนะมีตัวบอสด้วยเอ้ไม่ใช่ตัวหัวหน้าอ่ะโรเวอร์จัดการปึ๊บตอนนี้เราฮิวไม่ได้แล้วว่ะนั่นไงไม่น่ารอดทุกคนโอ้โหไม่น่ารอดทุกคนเฮ้ยแตงโมไม่น่ารอดนะข้างล่างเข้าไปได้โอ้อะไรกันเนี่ยโอเคด่านนี้นะคะต้องมาเล่นกันใหม่งั้นเราไปเพิ่มไอ้ตัวนี้ดีกว่าเพิ่มแค่3นะคะนี่ไงเพิ่มแอนติให้กับบรอเวอร์นะคะกดได้แค่1ครั้งเท่านั้นเราจะต้องป้องกันนะคะใส่วอนัทป้องกันด้วยเดี๋ยวเราอุตส่าห์เอาวอนัทมาวอนัทแตกเฉยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ไม่น่ารอดทุกคนเล่นใหม่บูมแมลงมันเลเวล16เองเออเฮ้ยหรือเอานี่เวล29เออต้องเลือกเอาเวลสูงๆไปแล้วช่วยข้างบนดีกว่าปึ๊บนั่นไงเห็ดจะตายแล้วปึ๊บนี่เห็ดฟิวโอ้เลเวลสูงแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมะพร้าวใส่พลังขาข้างหลังครับโอเคแถวบนแตกโอเคเฮ้ยมาช่วยแถวล่างนิดนึงมะพร้าวเกือบแตกทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออฮิวโอเคไปเรื่อยๆแป๊บนึงไม่รีบอ่ะต่อมารอบ2อ่ะเพิ่มเกาะค่ะเพิ่มเกาะช่วยกันยิงข้าวโพดจัดปั๊บไม่ตายแตงโมต่อตายแน่ตัวหลังนี่ตายแน่โอเคขึ้นไปช่วยข้าวโพดก่อนไหมโรเวอร์เป่าฟืบโอเคโอ้ไม่วอนัทแตกค่ะวอนัทแตกหิวก่อนโอเคมะพร้าวทำอะไรไม่ได้ละใส่พลังดีไหมเนี่ยปึ๊บโอเคอ่ะรอบ3ค่ะเดี๋ยวรอมันเคลี้ยงมาเดี๋ยวเราหิวสู้อ่ะหิวสู้หิวเลยฟึ๊บโอเคมะพร้าวจัดการความจริงเราต้องไปจัดการข้างบนตัวข้างบนนั้นเนี่ยเพราะว่าข้างบนเนี่ยบอสมันโหดปั๊บขอให้ข้างหลังตายหิวสู้ไปโอเคโอ้ยข้างบนก็โหดเหลือเกินหิวสู้ไปเดี๋ยวใส่พลังแตงโมต่อค่ะข้างล่างทานตะวันจะแตกแล้วแน่ๆเลยอะมะพร้าวยิงปั๊บโอเคข้างล่างแตกโบเวอร์เอาไปทั้งหมดเลยฟืบโอเคข้างล่างแตกเดี๋ยวต่อด้วยข้าวโพดปั๊บอุ้ยข้างล่างแย่แล้วทุกคนโอ้โหไม่ผ่านว่ะเดี๋ยวข้าวโพดข้าวโพดเฮ้ยตอนนี้บอสตายแล้วเหรอเอ้าชนะเฉยโอ้โหกว่าจะผ่านได้ด่านนี้ยากมากโอเคต่อไปด่าน9นะคะเจอกับแพลนอ่ะงั้นก็ไม่เปลี่ยนอ่ะเอาไปประมาณนี้เลยเซตนี้ทำให้เรารอดได้เราก็เอาเซตนี้ไปโอเคอ
่ะทางนู้นแตก1เราแตก1ใส่พลังไปก่อนตายอ่ะเฮือกสุดท้ายก่อนชีวิตจะหาไหมแล้วก็ตายแล้วก็ตายทันทีเอาใส่เกาะเพื่อนหน่อยดีมากดีมากฮีลด้วยนะเนี่ยโอ้ตายเฉยจะว่าไปแพนมันก็เริ่มโหดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะฮีล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 เพื่อนค่ะฮีลเพื่อนปึ๊บโอเคอ่ะข้างบนแตกอัพโรเวอร์จัดการฟิวเรียบร้อยข้างล่างสู้ไหวไหมทัตตะวันสู้ไหวไหมโอ้มันใช้พลังอ่ะโอ้พลังอะไรของมันวะโอเคแตกอ่ะย้ายขึ้นมาข้างบนโอ้โหพริกเดี๋ยวข้าวโพดไปเอาข้าวโพดไปกินปั๊บปั๊บปั๊บฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยค่ะอ่ะไปด่านบอสค่ะมาดูว่ารอบนี้บอสจะได้เจอตัวนี้หรือเปล่าไปไฟเพียบเลยทุกคนอ่ะทานตะวันมาฟิปปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะดักไว้ข้างหน้าเออดักไม่ได้อ่ะประมาณนี้ฮึบฮึบอ่ะแตงโมโอเคอันนี้วางต่อโอเคทานตะวันทำไมมีแต่ทานตะวันวันเนี้ยโอเควางนี้ต่อวางนี้ต่อปึ๊บโอเคมันเข้ามาแล้วอยากได้แตงโมเยอะๆอ่ะอัพโรเวอร์ปึ๊บทานตะวันปึ๊บปึ๊บโอเคเอาไว้ตรงนี้อะฮิวฮิวหน่อยดีมากโอ้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทาตะวันมาเป็นเกราะปึ๊บอันนี้อันนี้ถอนแล้วก็แตงโมใส่นี่ถอนแตงโมใส่นี่ถอนแตงโมใส่แตงโมดาเมจเยอะมากแตงโมอะอะไรอ๋อนี่ไงมันดึงฆ่าทานตะวันเราไปมันคือมันฆ่าทานตะวันเราได้ทุกคนโอเคพลังแตงโมเข้าไปปั๊บ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 ฮึบฮึบวางไม่ได้ด้วยถ้าซอมบี้เดินเข้ามาแล้วเราวางไม่ได้ทุกคนฮึบโอเคโบเวอร์ฮึบโอเคอ่ะต่อไปด่าน5ค่ะอ่ะรอดูทับหน้าของเราจะเป็นยังไงเอ้ยเราไม่มีทานตะวันสักอันเลยเหรอป๊าบนี่ไงพูดถึงตัวนี้มันก็โจมตีแรงเหมือนกันนะอ่ะทานตะวันใส่พลังเราน้อยจังวะโอเคเดินเข้ามาอีกนิดมาเออเดินเข้ามาอีกนิดมาเอาพลังบลูเวอร์เอ้ยเอาไว้รอบหน้าดีกว่าเอาไว้รอบหน้าดีกว่าโอ้โหดูดเร็วจังวะโหดเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวนี้โอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวรอรอบหน้าค่ะเดี๋ยวรอรอบหน้าโอเคอ่ะพลังฉันเต็มเปี่ยมมากอ่ะรอบสุดท้ายค่ะดูสิบอสอะไรเดี๋ยวถอนอันนี้ออกใส่ต
แตงโมถอดอันนี้กดไปแล้วไม่เป็นไรปั๊บปั๊บปั๊บถอดอันนี้โอ้โหพลังมันเหลือร้อนจริงๆฮึบรีบใส่ก่อนที่มันจะเดินมาแตงโมโอเคใส่ปุ๊บโอ้โหท่าตะวันตายเร็วมากทุกคนอ่ะวางไว้อ่ะดูอีกแล้วโอเคใส่ทันตะวันเข้าไปเก็บชิ้นส่วนโอเคเรียบร้อยตัวสุดท้ายค่ะอึดเรออ่ะเรียบร้อยค่ะจบแล้วยังไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่โอเคบอสดันหน้านะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้มันอึดนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจ้าบ๊ายบาย